หน้าใสขวัญใจสาวๆณเดชน์คุกิมิยะเปิดใจหลังนักแสดงตัวประกอบรายหนึ่งโพสต์ข้อความชื่นชมพระเอกคนดังว่านิสัยดีน่ารักไม่ถือตัวแถมยังใจดีซื้อพิซซ่าเลี้ยงคนทั้งกองถ่ายโฆษณาทำเอาชาวโซเชียลต่างพากันยกให้หนุ่มณเดชน์เป็นพระเอกทั้งในจอและนอกจอเลยทีเดียวค่ะประเด็นคือผมหิวอะไรเงี้ยแล้วก็ก็เลยถามทุกคนว่าจะกินด้วยกันไหมจะได้สั่งมาเผื่ออะไรเงี้ยผมก็สั่งมาเผื่อพวกช่างไฟทีมงานอะไรอย่างนี้ปกติอยู่แล้วนะตามกองตามอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาอะไรเงี้ยก็ดีใจครับดีใจก็เราก็ได้สร้างความประทับใจให้กับเขาไปในส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยจริงๆเราไม่ได้หวังอะไรเลยนะฮะเพราะว่าจริงๆผมก็ทำอะไรแบบนี้อยู่ที่กองละครบ่อยๆอยู่แล้วนะไม่ใช่แบบว่าจะทำเพื่อที่จะมามีข่าวหรืออะไรเงี้ยไม่ใช่งั้นส่วนกรณีที่ชาวเน็ตจับเรื่องของเจ้าตัวไปเปรียบเทียบกับพระเอกต่างค่ายพุทธิชัยที่ตอนนี้กำลังตกเป็นประเด็นเช้าพูดจาดูถูกนักแสดงตัวประกอบกลางกองถ่ายละครหนุ่มณเดชน์ก็เปิดใจว่าไม่ขอออกความเห็นเรื่องดีเจพุทธก่อนวอนแฟนๆให้ฟังเหตุผลและสาเหตุของเรื่องราวทั้งหมดอย่าตัดสินคนจากข่าวที่ได้ยินมาค่ะตอนนี้เราได้ยินข่าวได้ยินอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าณเวลามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็อย่าเพิ่งไปตัดสินอะไรเร็วอะไรเงี้ยฮะก็ลองฟังจากหลายความฟังความจากหลายข้างก่อนอะไรเงี้ยตัวผมเองถามว่าเราเป็นคนเหมือนกันนะครับแล้วก็ทำงานด้วยกันเหมือนกันในวงการบันเทิงทุกคนมีอาชีพอะไรเงี้ยคล้ายๆกันแต่ว่าเราเองเนี่ยไม่อยากจะแบ่งอะไรหรอกครับไม่อยากจะแบ่งชั้นไม่อยากจะแบ่งอะไรแต่สิ่งแวดล้อมมันทำให้เราแบ่งเกิดขึ้นทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นอะไรคำว่าสิ่งแวดล้อมตรงนี้นั่นแหละครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมากแต่พอถามถึงเรื่องตุ๊กตาหมูที่หนุ่มณเดชน์กับสาวหย่าย่ามีเหมือนกันจนหลายคนมองว่าเป็นตุ๊กตาแทนใจนั้นพระเอกคนดังเผยว่าแค่เจอแล้วชอบก็เลยซื้อมาฝากน้องสาวคนสนิทก็เท่านั้นเองค่ะ